สวัสดีครับแล้วก็ต้อนรับกลับเข้าสู่เกม The Soul Guardian กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากก็มีคนอยากให้มาแนะนำโปเกมอนที่น่าใช้ในช่วงต้นเกมกลางเกมแล้วก็ท้ายเกมนะครับจริงๆแล้วอันนี้ก็คือแบบผมก็เอามาแนะนำเท่าที่ผมรู้สึกลองมาแล้วมันเวิร์กสำหรับตัวผมเนาะตอนนี้เนี่ยมันการใช้โปเกมอนแต่ละตัวอาจจะขึ้นอยู่กับผู้เล่นของแต่ละคนด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูโปเกมอนในช่วงที่น่าใช้สำหรับแรกๆกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเนื่องจากสำหรับใครที่เข้ามาเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยมันจะมีกิจกรรมอีเวนท์ที่เราในการล็อกอิน7วันก็จะได้รับตัวนี้มาเดี๋ยวก่อนผมไม่แน่ใจว่าใช่ไหมสเตลาโลอานี่นะครับตัวนี้เลยนี่เนาะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงของต้นเกมเนาะเนื่องจากปีค่าสปีดที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็แอตแทกนี้ก็คือค่อนข้างถือว่าในระดับที่โอเคเลยเพราะว่าถามว่าทำไมถึงน่าใช้เพราะว่าค่าสปีดเนี่ยยิ่งเยอะทำให้โอกาสในการโจมตีของเราเนี่ยเกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็อย่างค่าสเตตัสที่นี่เราไปดูสกิลมูฟที่น่าสนใจของตัวนี้กันดีกว่าอย่างสกิลชาร์จในช่วงนี้ทำให้เพิ่มพลังสเปเชียลดีเฟนซ์แล้วก็ทำการโจมตีอะไรนี้ด้วยแล้วก็ดิชาร์จนะครับเป็นพาวเวอร์นี่สกิลนี้ส่วนค่า TM TM ของที่สามารถเลิร์นได้ที่เห็นผมเห็นคนส่วนใหญ่จะใช้กันนะทีนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเล่นสายเป็น special attack หรือว่าเป็น attack ก็คือ physical attack นะครับก็คือทางกายภาพถ้าเล่นทางกายภาพนี่ก็แนะนำเป็น thunder punch เนาะสกิลถ้าเกิดสมมติใครได้กล่องสำหรับการเรียนรู้มาก็คือเป็น thunder punch โอเค thunder เดี๋ยวผมเปิดก่อนนี่สกิล thunder punch นะครับอันที่1แล้วก็ตามด้วยสกิล wolf smith นะครับมีวอลสมิธอันที่2และในส่วนสำหรับตัวนี้เนี่ยมันจะมีบางสกิลที่สามารถเอาไว้เคาน์เตอร์โปเกมอนที่แบบเราแพ้ทางได้อะไรอย่างนี้สกิลไฟพันอีกสกิลหนึ่งนี่นะครับไฟพันและอันสุดท้ายอันนี้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนเนาะว่าจะใช้เป็นสกิลอะไรซึ่งบางสกิลเนี่ยที่เราจะเห็นว่าTM บางอันเนี้ยไม่สามารถหาได้เนาะแต่ว่าเราสามารถหาได้จากการที่รับเรียกว่ากล่อง TM ในกล่องในการเรียนรู้จะเป็นกล่องระดับ Legendary สีส้มในการเลือกนะครับหรือสำหรับใครที่ใช้สกิล Move ธรรมดาเนี่ยที่อัพตามเลเวลเลยอ่ะสมมติตอนนี้เนี่ยมันตันที่เลเวล7ตอนนี้เนื่องจากเซิร์ฟอัปเดตใหม่ไปเนาะก็เป็นตันที่เลเวล80ก็สกิลที่เราจะใช้ก็คือมี Discharge กันนะครับหรือนี่ plasma fist แล้วก็ตามด้วย thunder punch ที่ผมบอกเอาไปแล้วก็อีกสกิลหนึ่งอันนี้มันแล้วแต่เลยครับว่าเราอยากจะใช้เป็นสกิลอะไรซึ่งส่วนตัวผมมองว่าแบบ plasma fist discharge เนี่ยเหมาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูค่าสเตตัสตอนที่ปรับเป็นร่าง shining กันดีกว่าอย่างเมื่อกี้หลุดออกมาเฉยเดี๋ยวผมพิมพ์กลับเข้าไปใหม่ก่อนนะครับทีนี้เนี่ยพอเราใช้ล่างเมกาอย่างที่บอกแล้วครับว่าเกมนี้เนี่ยเราสามารถรีเซ็ตโปเกมอนได้ต่อให้เราพัฒนาตัวนี้ไปแล้วเราอยากจะย้ายของทุกอย่างที่ใช้ในการอัปเกรดของโปเกมอนตัวนี้ไปตัวอื่นเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับเลยเข้าไปที่รีเซ็ตแล้วก็จะได้ของทุกอย่างเนี่ยคืนกลับมาหมดเลยซึ่งสำหรับต้นเกมเนี่ยใช้ตัวนี้นี่ค่อนข้างคุ้มนี่เป็นร่างเมกาสมมติเรามีแค่ร่างเมกาจะเห็นว่าค่า attack กับ special attack เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะและ speed ก็เป็นที่โดดเด่นเหมือนกันนะครับพอเราเป็นร่าง shining form เห็นไหมน่าสนใจตรงที่ค่า attack นี่ค่อนข้างเยอะมากๆผมถึงแนะนำเป็น physical attack นะครับในส่วนสำหรับตัวแรกก็คือเซราโลตัวนี้นะที่น่าสนใจโอเคและตัวที่2ก็เป็นมาได้จากเป็นฟรีเหมือนกันจากกิจกรรมอีเวนต์ก็คือชายแรนิท่านะครับว่าเอง
โอเคอ่ะทีนี้เนี่ยไทยแลนด์นิท่าอาร์ตและตอนช่วงแรกที่เราได้มานี่ผมแนะนำว่าให้เราพยายามทำให้ไทยแลนด์นิท่าเนี่ยเนื่องจากเป็นไทยแลนด์นิท่าเนี่ยเป็นโปเกมอนที่มีสปีดค่อนข้างต่ำแต่พลังแอตแทคเนี่ยค่อนข้างสูงเราสามารถทำโดยใช้ดราก้อนแดนได้ซึ่งดราก้อนแดนเนี่ยสกิลเนี้ยมันเป็นสกิลมูฟสำหรับเฉพาะมังกรอย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งวิธีการทำมูฟหาสกิลดราก้อนแดนเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมีคลิปแนะนำไปแล้วแหละที่ผมได้เคยลงไปส่วนใหญ่คนที่เขาทำกันเนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นระดับสูงๆหรือแบบช่วงที่เขาเปิดเซิร์ฟมาใหม่ๆเขาก็จะเล่นทำเนื่องจากรู้เทคนิคของอันนี้นะก็คือเมื่อเราปลดล็อกฟังก์ชันในการผสมโปเกมอนได้เพื่อให้ได้ไข่มาซึ่งโอกาสซึ่งการได้ไข่เนี่ยมีโอกาสที่จะดรอปเป็นโปเกมอนระดับชายนิ่งฟอร์มด้วยนะครับโอเคทีนี้เราจะไปดูสกิลมูฟที่น่าสนใจกันดีกว่าสกิลมูฟที่น่าสนใจสำหรับที่ตามเลเวลอัพเลยเนาะเราก็จะมีสกิลเรือนเปิดเอิร์ธเควกเลยอันดับแรกที่ต้องมีอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็คลัชอันนี้สกิลสำหรับสายไทยแลนด์นิท่าอยู่แล้วเนาะแล้วก็อีกสกิลที่สำคัญก็คือล็อกสไลด์นี่เลยครับซึ่งอันนี้มันมีโอกาสทำให้โปเกมอนอีกฝ่ายเนี่ยเกิดทำการฟิกก็คือเหมือนการดึดชะงักไปเนาะซึ่งสกิลตัวนี้ก็แบบเป็นที่น่าสนใจเหมือนกันและสกิลสุดท้ายนี้ก็คือปรับตามเฟกซิเบิลของแต่ละคนเลยครับว่าเราอยากจะใช้สกิลอะไรกันเพราะไม่มีที่ตายตัวหรือเราอาจจะเอามาเคาน์เตอร์พอเนื่องจากทันเดท่าเนี่ยแพ้อาจจะแพ้สายแบบธาตุน้ำหรือแบบอะไรอย่างนี้เราจะเอาทันเดอร์แฟงมานี่สกิลนี้หรือเราบางคนอาจจะใช้เป็นไอแฟงหรือไฟแฟงก็ไฟแฟงก็แล้วแต่คนเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่แนะนำก็จะเป็นทันเดอร์แฟงนี่ค่อนข้างใช้ประโยชน์มากที่สุดหรือถ้าเราทำการผสมไข่แล้วเป็นได้สกิลดราก้อนแดนมาก็ดีเหมือนกันสกิลอันนั้นโอเคทีนี้เราจะไปดู TM ที่น่าสนใจในการเรียนรู้นะครับโอเคเราจะเลื่อนมาที่สกิลนี่เลยเฟมโทสำหรับผมนะอันนี้สำหรับตัวผมรู้สึกว่าเฟมโทเนี่ยมันเวิร์กสำหรับในการใช้สู้หรืออีกสกิลหนึ่งก็คือทันเดอร์โบลทันเดอร์โบลหรือทันเดอร์พันก็ได้นะอย่างทันเดอร์โบลเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ายังไงดีอะทำดาเมจรุนแรงกว่าก็ใช่นะครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่ต่างกับของสกิล Thunder Punch เนื่องจาก Thunderbolt เนี่ยมันเป็นสกิลที่เป็น Special Attack เนาะแต่ว่า Thunder Punch เนี่ยมันเป็นสกิลของ Physical Attack ซึ่งสำหรับไทแลนด์นิท่าแล้วตัวนี้โดดเด่นทางด้าน Physical Attack หรือ Skill Attack นะครับโอเคเดี๋ยวผมเดินเลื่อนหาก่อนเนาะนี่ Thunder Punch โอเคครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะให้ดูสเตตัสนี่เห็นไหมสกิล X Move ที่สามารถทำได้คือสกิล Dragon Dance ซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มสปีดให้กับไทแลนด์นิท่าเนี่ยซึ่งทำให้อย่างบางคนเขาจะใช้ในการปั๊มในช่วงสเตตแรกสเตตที่2เพื่อปั๊มแอตแทคให้เพิ่มขึ้นมาและสปีดเพิ่มขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็จะใช้โปเกมอนเพียงตัวเดียวเนี่ยเคลียร์ทีมอีกฝ่ายทั้งหมดเลยนะครับเราไปดูค่าสเตตัสระดับล่างอเมริกาโอเคอเมริกา164พลังป้องกัน150อันนี้ก็คือค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วถ้าเราปรับเป็น Shining Form เห็นไหมครับว่าค่าสเตตัสนี่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเชียวโอเคและก็อีกตัวหนึ่งตัวที่2สำหรับเป็นเก็บมาใช้ฟรีในการอัพพาวเวอร์เพื่อให้สามารถเคลียร์ด่านและเล่นเคลียร์สตอรี่ให้ไปได้ไกลที่สุดเนาะทีนี้ผมแนะนำว่าสำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่เนี่ยเราควรหาโปเกมอนตัวหนึ่งในการโฟกัสที่จะอัพพาวเวอร์ตัวนั้นเพียงตัวเดียวเพื่อให้ตัวนั้นสามารถแบกทั้งทีมได้ในการเคลียร์ด่านแต่ละด่านหรืออาจจะอัพเพียง2ตัวก็ได้ครับโอเค แล้วก็ในส่วนสำหรับตัวต่อไปที่ได้มาฟรีเหมือนกันก็คือนี่เลยชาคริซาร์ดนะครับชาคริซาร์ตัวนี้นะ
ก็เป็นรู้สึกจะได้มาตั้งแต่แรกเลยให้ทุกคนได้เลือกกันว่าโปเกมอนหลัก3ตัวว่าเราจะเลือกตัวไหนทีนี้ตัวนี้ที่ผมแนะนำมันดียังไงคือตรงนี้เป็นโปเกมอนที่มีสเตตัสถือว่าเริ่มต้นในระดับเริ่มต้นเนาะเราใช้สามารถควบคู่ระหว่างรอได้รับไทเรนิท่ากับตัวเซดาโลอาโรนาสักอย่างเนี่ยที่เป็นท่าสายฟ้าเมื่อกี้ที่ผมแนะนำไปใช้เรื่องแรกในการอัพนี่สกิลก็สกิลมูฟก็มีดราก้อนคราวนะครับสกิลแรกที่ผมแนะนำและสกิลถัดมาก็คือดราก้อนบีดเนาะแล้วก็ตามด้วยเฟรมโทแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราเลเวลอัพถึงแล้วเนี่ยอินโฟโนกับฮิตเวฟอันนี้แล้วแต่คนเลยครับว่าจะเลือกใช้แบบไหนส่วน TM ที่แนะนำ TM ที่แนะนำก็มีเอิร์ธเควกแน่นอนส่วนใหญ่ผมเอาเอิร์ธเควกเนี่ยเป็นสกิลเบสของโปเกมอนทุกตัวเลยเพราะว่าเนื่องจากโปเกมอนหลายตัวเนี่ยแพ้ธาตุแพ้สกิลของเอิร์ธเควกเนาะซึ่งต่อให้ไม่แพ้เนี่ยอาจจะเป็นแบบรับผลปกติแต่ไม่ค่อยมีโปเกมอนที่แพ้ธาตุที่เป็นเรียกว่าแข็งต่อสกิลนี้เนาะทำให้สกิลนี้สามารถใช้ได้ค่อนข้างบ่อยในทุกๆทุกตัวเลยแล้วก็สกิลดราก้อนคลาวกับดราก้อนเทลเนี่ยก็มีให้เป็นอีกช้อยนึงสำหรับใครที่มีกล่อง TM Legendary ในการเลือกนะครับแล้วก็สำหรับแน่นอนว่า X Move เราก็มีดราก้อนแดนแน่นอนแต่อันนี้คือซึ่งแทบจะทุกๆตัวที่สามารถเรียนรู้สกิลนี้ได้เลยเนาะสำหรับผู้เล่นที่เน้นเคลียร์สตอรี่หรือแบบเน้นสายฟรีอันนี้แบบผมก็แนะนำเอกบก็คือเราเกิดจากการหาซึ่งวิธีการหาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าได้แนะนำไปแล้วและทีนี้ผมจะพาไปดูล่างโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่พัฒนาล่างเป็นล่างเมก้าเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นพัฒนาล่างเมก้าวายกันถามว่าทำไมถึงเป็นเมก้าวายเพราะว่า ability ครับนี่เมก้าวายเนี่ย ability เนี่ยเราสามารถ boost power ของสกิล move ธาตุไฟเมื่อ HP ต่ำซึ่งทำให้อันนี้เนี่ย special attack ในการใช้สกิลแต่ละสกิลที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้จะเห็นว่าส่วนใหญ่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นสกิลของ special attack ทั้งนั้นเลยอย่างแบบ frame throw หรือแบบInferno หรืออะไรอย่างนี้นะครับสกิลที่แบบเน้นเป็นทางด้านของ Special Attack โอเคแล้วก็ในส่วนของถามว่าเป็นร่าง X เนี่ยใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้เนาะแต่ว่าถ้าสเตตัสเนี่ยจะอาจจะไม่ได้โดดเด่นไปในทางใดทางหนึ่งเรียกว่ามีความสมส่วนนะอย่างที่เราเห็นถ้าร่าง Mega Y เนี่ยถ้าสเตตัสจะโดดเด่นไปทาง Special Attackแต่ถ้าร่างเมก้าเอสเนี่ยจะโดดเด่นไปทางเรียกว่าปรับสมดุลในของแอตแทกกับสเปเชียลแท็กทำให้เราสามารถเลือกใช้สกิลได้หลากหลายสกิลนะครับทีนี้ร่างชายนิ่งฟอร์มนี่ของระดับเมก้าที่เป็นชาริสัตเอ็กก็จะเพิ่มแอตแทกขึ้นมาอีก10เนาะแล้วก็ถ้าเป็นส่วนของ Y เห็นไหมว่าถ้าเป็นส่วนของ Y ก็คือจะโดดเด่นทางด้านสเปเชียลแท็กไปเลยซึ่งตรงนี้ก็คือถ้าใช้สกิลที่อยากยกตัวอย่างเช่นสกิลแบบ Frame Throw Inferno ที่ได้ตอนแบบเลเวล54นี่54ไหม Frame Throw 47เลเวลนี้นะก็คือจะได้รับดาเมจที่แบบค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันอย่างหรือแบบ Heat Wave อะไรอย่างนี้ Heat Wave เดี๋ยวผมเปิดไปดู Heat Wave ดูหน่อยนะนี่สกิล Heat Wave ที่เลเวล71อันนี้นะครับโอเคทีนี้ก็ตัวต่อไปที่ผมแนะนำที่ผมมองว่าแบบค่อนข้างเวิร์กเลยก็คือโอคาโรน่านะนี่โอคาโรน่าภาษาอังกฤษผมอาจจะแบบผิดเพี้ยนไปบ้างต้องขออภัยนะฮะตัวนี้เมื่อมาตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันถามว่าได้รับมาได้ยังไงรู้สึกว่าจะทำการท็อปอัพในการเติมแต่ว่าราคาเนี่ยไม่แพงครับสำหรับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ตัวนี้เราพาไปดูค่าสเตตัสกันก่อนดีกว่าตัวนี้เนี่ยมีความโดดเด่นของด้าน Special Attack เนาะก็คือนี่ Special Attack ที่ค่อนข้างสูงและมีสกิลมูฟที่ค่อนข้างเรียกว่าน่าสนใจอย่างแรกเลยที่คือ Ability ก่อนเลยFrame Body Frame Body ก็คือเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งทำการโจมตีเราหรือฮิต
ก็จะทำการติดสเตตัสเบิร์นคอนดิชันหรือแบบติดไฟเผาซึ่งทำให้ลดเลือดตลอดเวลานะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูสกิลมูฟสกิลมูฟที่น่าสนใจสำหรับตัวนี้นี่เราจะไปดูกันที่อยู่ไหนว่าฮีทเวฟก่อนเลยจริงๆตัวนี้เนี่ยผมเคยใช้อยู่พักหนึ่งแต่เลยยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากมายนะแต่สกิลที่ผมใช้ก็คือฮีทเวฟนะครับแล้วก็ไฟสปินเพราะว่าไอ้ไฟสปินเนี่ยเป็นสเปเชียลแอทแทกเนาะฮีทเวฟก็เป็นสเปเชียลแอทแทกดังนั้นผมจะโฟกัสไปที่ตรงนี้เนาะแล้วก็เฟมเวลนะครับอีกสกิลหนึ่งนี่ผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่าผมไม่ได้ใช้นานเหมือนกันโปเกมอนเทียเอชตัวนี้ก็คือน่าสนใจแล้วก็สกิล TM ที่น่าสนใจที่ผมมองว่าเห็นคนค่อนข้างใช้กันเยอะเลยก็คือนี่โอเวอร์ฮีทในการบูสต์ดาเมจมันเป็นดาเมจค่อนข้างแรงแต่ว่าจะทำการลดสเปเชียลแอทแทคของเราหลังจากที่เราใช้มาแล้วก็สกิลเมกาเดรนอันนี้ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าสเตตัสล่างเมกากันดีกว่านี่เห็นไหมมีออร่าไฟสวยๆด้วยนี่นะเห็นไหมสเปเชียลแท็กถึง175และค่าสปีดที่120ถือว่าค่อนข้างดีในการเปิดเกมมาทำให้โอกาสโจมตีของเราเนี่ยโจมตีก่อนแทบจะ 80-90% และพอเป็นล่างชายนิ่งดูเห็นไหมครับค่า Special Attack คือ185ก็คือมันจะมีสกิลนึงที่เขาจะเอาไว้ใช้บูสต์ค่า Special Attack เนี่ยซึ่งถ้าบูสต์ค่า Special Attack ไปก็จะทำให้เราโจมตีเนี่ยโอกาสแทบจะน็อกในรอบเดียวเลยก็มีเหมือนกันก็รู้สึกว่าจะเป็นสกิลเอ้ Quick Dance ตัวในสกิลนี้นะครับก็จะทำการบูสต์ Special Attack กับ Special Dis แล้วก็ Speedทำให้เราเนี่ยแทบจะตีและดาเมจก็คือค่อนข้างเยอะมากๆเอาไว้ใช้สำหรับเคลียร์ด่านหรือไป PVP กับคนอื่นอะไรก็ได้เหมือนกันเห็นคนที่ใช้ใน PVP ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้โอเคและในส่วนของตัวถัดไปชื่อตัวว่ามานาฟี่นะครับเป็นธาตุน้ำโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันดีกว่ามานาฟี่โอเคนี่เนาะตัวมานาฟี่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่สเตตัสค่อนข้างสมดุลเหมือนกันก็คือสเตตัสแทบจะเป็นแบบนี่เห็นไหม100ทุกอย่างแต่ว่าเป็นโปเกมอนที่ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าสกิลมูฟอะไรต่างๆที่เขาใช้สำหรับในการมาไฟสำหรับด่านและ PVP หรือใช้เป็นตัวรองในช่วงแรกๆหรือถึงการเกมได้นะครับอย่างสกิลที่ใช้ก็จะเป็นสกิล Water Punch อะไรอย่างนี้กับ Y2 แล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเลือก TM ขึ้นมาอัพสกิลไอ้นี้ขึ้นมาใช้กันก็คือ Shadow Ball และ U-turn นะครับทีนี้ผมสกิลถามว่าสกิลพวกนี้เนี่ยผมไม่ขอพูดว่าตายตัวว่าต้องใช้สกิลวันไหนดีกว่าทีนี้มันอาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะอย่าง Ice Beam เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าสกิลที่ไม่ดีเนาะมันก็เป็นสกิลที่ดีของสายธาตุน้ำแข็งหรือแบบสายนี้เหมือนกันเดี๋ยวมันธาตุน้ำที่สามารถเลิมได้แล้วก็มีสกิลของสายแฟรี่ซึ่งแฟรี่เนี่ยบอกว่าโปเกมอนเทพๆระดับ SSS ส่วนใหญ่จะเป็นไทป์มังกรนะครับซึ่งการใช้สกิลแฟรี่หรือแบบการใช้สกิลไอบีมอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างได้เปรียบเหมือนกันเลยทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถหยิบจับมาใช้ค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับตัวนี้อาจจะพาไปดูค่าเซตัสล่างเมกานะจะเพิ่มมาเป็น120ล่างชายนิ่งก็จะเป็น130ในทุกๆด้านเรียกว่าเป็นโปเกมอนที่มีความสมดุลอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคแล้วส่วนและอีกตัวหนึ่งเป็นทางเลือกอีกตัวหนึ่งสำหรับโปเกมอนสายธาตุน้ำก็คือ Greninja นะครับโอเคนี่เป็นล่างแอสได้ด้วยนะโอเคราคาไปดูล่างแอสตัวนี้นะก็เป็นโปเกมอนที่คนค่อนข้างใช้ทุกคนเลยเรียกว่าผู้เล่นแบบเริ่มใหม่ระดับสูงๆเนี่ยใช้ได้จนถึงแบบจบเกม end game เลยก็ยังใช้อยู่นะครับตัวนี้ As Greninja ตัวนี้ก็คือผู้เห็นไหมว่าค่า status special attack กับค่า speed เนี่ยค่อนข้างสูงมากๆโอเคและสกิล move ที่ใช้เห็นใช้การมีไฮโดรปั๊มแล้วหนึ่งแล้วก็จะมีคนที่เขาจะทำสกิล move อันนี้ให้เป็น gas knock เนาะเดี๋ยวก่อนนะผมลองเปิดให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงนี่ไม่แน่ใจว่า
นเขาทำยังไงเนาะให้ถึงมีสกิลอันนั้นขึ้นมาถ้าไม่เหมือนผมเคยเห็นแวบๆอยู่ส่วน TM อันนี้แบบที่ผมแนะนำสกิลหนึ่งก็เลยนี่เห็นไหมกาสน็อกนี่ก็แปลว่าอาจจะเรียนรู้จากสกิลของกล่อง Legendary สกิล TM ระดับกล่องสีส้มนะหรืออะไรอย่างนี้ขึ้นมาหรือแพ็กซุ่มอะไรต่างๆถ้าได้สกิลนี้มาสามารถเอามาเคาน์เตอร์กับตัวโปเกมอนท่านสายฟ้าได้โดยตัวนี้เนี่ยอย่างของผมที่ใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูก่อนดีกว่าว่าของผมเนี่ยอย่างตอนนี้คือผมตั้งรีเซ็ตไปแล้วแหละเอามาใช้เป็นโปเกมอนรองเนาะนี่เห็นไหมครับสเตตัสแล้วก็สกิลมูฟที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือไอซ์บีมไนท์สแลชไฮโดรปัมแล้วก็เอ็กซ์เชนอันนี้สกิลสุดท้ายนะเอ็กซ่าเชนเจอร์รี่สกิลซึ่งสกิลหลักๆที่ใช้ก็จะเป็นไอบีมเนาะตัวนี้ถามว่าค่าเซตัสนี่ดีไหมพอในส่วนตัวผมมองว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ยาวๆเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมทยอยปั้นตัวอื่นอยู่ก็เลยอาจจะไม่ได้หยิบมาใช้บ่อยนักนะครับเดี๋ยวให้กดไปดูค่าเซตัสของเวลาเต็มๆกันดีกว่านี่เมกาแอดร่างชายนิ่งฟอร์มเห็นไหมค่าเซตัสนี่คือพุ่งมาถึง183กับแอตแทคที่175เลยนะซึ่งการโจมตีเนี่ยแทบจะคิดเดียวคือเป็นตัวที่แบกทีมได้เหมือนกันนะตัวนี้คือค่อนข้างดีเหมือนกันแนะนำนะครับแนะนำในการใช้สำหรับแต่ตัวนี้รู้สึกจะได้จากการช็อปอัพหรือคนที่ได้สายปลดล็อกฟีเจอร์ของซาฟารีนี่สามารถไปหาจับได้ในซาฟารีมีให้แบบจับและนำมาใช้กันงานกันได้ครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูอายุตัวอย่างให้ผู้เล่นระดับสูงๆที่แบบคนเขาใช้กันดีกว่าไหนดูซิมีใครใช้อยู่บ้างไหมนี่อย่างตัวนี้คนนี้นะครับเห็นไหมว่าคนนี้เขาก็ใช้เมก้าวูคาลาน่าเหมือนกันตัวนี้เห็นไหมสกิลที่ผมบอกก็คือเนี่ยควินแดนซ์ในการอัพพาวเวอร์ส่วนสกิลอื่นอาจจะเป็นแล้วแต่คนเลยครับว่าเราจะใช้เป็นสกิลอะไรเห็นไหมสค่าสเปเชียลแอตแทคอยู่ที่ 18,000 ซึ่งจะเป็นสเตตัสที่ค่อนข้างสูงมากๆเหมือนกันนะครับโอเคจริงๆถามว่าตัวเฟโรทอนนี่ตัวนี้แบบแนะนำไหมถ้าสำหรับใครที่เล่นสาย PVP เจาะจงที่ PVP เป็นหลักตรงนี้ผมก็แนะนำเนาะสำหรับบางคนอย่างเจ้านี้จะมีสกิลสไปค์หรือแบบท็อกซิกสไปค์ในการทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเมื่อเปลี่ยนโปเกมอนลงมาทำการติดพิษพอยซันแล้วถามว่าตัวนี้มีพลังค่าดีเฟนส์และสเปเชียลดีฟที่ค่อนข้างสูงบวกกับรีซีดส่วนใหญ่คนเขาเอาตัวนี้มาใช้ในการยื้อเวลาในการสู้ของ PVP นะครับเดี๋ยวผมหาตัวอย่างของไอ้นี่ตัวแอสเพนจาให้ดูกันก่อนดีกว่าคนนี้แบบไม่สามารถเข้าไปดูได้เห็นไหมมีคนใช้อีกแล้วเหมือนกันดูไอ้อย่างคนนี้เนี่ยสกิลของเขาเนี่ยเห็นไหมมีความเปลี่ยนอาจจะแบบแล้วแต่คนไม่เหมือนกันนะเฟรนด์แดนแต่ส่วนใหญ่สกิลยืนพื้นคือควินแดนก็คือสกิลที่สามารถอัพสเปเชียลแอตแทกกับค่าไอ้นี่ที่ผมบอกไปว่าเป็นสเปเชียลแอตแทกเพิ่มพลังในการโจมตีค่าเซตัสนี่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเดี๋ยวผมหาของคนที่ใช้นินจานะครับเหมือนจะไม่ค่อยมีเนาะจริงๆแล้วตอนนี้คือเนื่องจากเซิร์ฟเปิดมานานแล้วอาจจะเป็นทำให้ผู้เล่นระดับสูงคนอื่นเนี่ยเขาใช้เป็นโปเกมอนเทียร์อื่นกันหมดแล้วเนาะนี่อย่างคนนี้ผมไปให้ดูเห็นไหมว่าสกิลที่เขาใช้ก็มีดาร์คพันไอบีมยืนพื้นเหมือนที่ผมใช้ก็คืออย่างคนนี้เนี่ยเขาspecial attack ก็คือแตะขึ้นมาที่ 20,000 กว่าเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่า speed ที่ทำให้เราสามารถออกสกิลได้ก่อนคนอื่นนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็นี่เลยอีกตัวหนึ่งที่ผมน่าสนใจที่ผมแนะนำพอดีคนนี้มีอยู่ในนี้ก็เลยงั้นก็ขอพูดของคนนี้เลยละกันคือ Gardevoir ก็คือตัวนี้เป็น Pokemon type Fairy พลังจิตซึ่งในเกมนี้เนี่ยสาย Fairy พลังจิตนี้ค่อนข้างหายากเนาะเราเลยใครที่มีสายเฟรนี่อาจจะค่อนข้างได้เปรียบในบางสกิลที่เป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงอย่างคนนี้เนี่ยแนะนำของตัวนี้อีกตัวนึงเหมือนกันครับเนื่องจากมีสเตตัสที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันสเปเชียลแท็กเป็นหลักถ้าจำไม่ผิดจะรู้สึกยืนอยู่ที่125
นะครับสเปเชียลแจกเดี๋ยวผมลองเปิดเช็คอีกรอบหนึ่งกันดีกว่าว่าใช่หรือเปล่านะโอเคอยู่ที่125 125อันนี้ก็คือเป็นสเตตัสที่ค่อนข้างโอเคนะไม่ถือว่าแย่ในสำหรับต้นเกมและการเกมนะครับซึ่งคนก็ใช้ตัวนี้ก็เห็นมีคนใช้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะทีนี้เนี่ยผมจะไม่ขอแนะนำในด้านของ Skill Move TM ของตัวนี้นะเนื่องจากผมไม่มั่นใจในตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้มีโอกาสในการจับตัวนี้มาทดลองใช้เป็นเวลานานเนาะเลยแบบอาจจะไม่ค่อยได้รู้รายละเอียดอะไรมากมายแต่ว่าเท่าที่ผมดูสกิลหรือที่ผมเจอในการ PVP มาตัวนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคตัวนึงเลยเหมือนกันครับอันพอเป็นร่างอัพเป็นเมกาและร่าง Shining Form จะเห็นว่าค่า Special Attack เนี่ย175จริงๆแล้วสำหรับโปเกมอนค่าสเตตัสที่โดดเด่นหากมีโปเกมอนตัวไหนสเตตัสที่โดดเด่นในด้าน Special Attack หรือค่า Speed แล้วก็ค่า Attack เนี่ยแค่3สเตตัสหลักอันนี้มากกว่า120 Speed อาจจะ100อะไรนี้มากกว่า100แต่เขาให้ Special Attack กับ Attack เนี่ยมากกว่า120หรือ130อย่างดีก็คือ140เลยครับถ้าแบบขั้นต่ำนี่แบบที่ใน worst case ที่รับได้คือ120นะแต่ถ้าแบบถ้าจะให้ดีก็คือมากกว่า140คือโปเกมอนตัวนั้นน่ะสามารถนำมาใช้ในการอัพเพื่อเคลียร์สตอรี่หรือแบบใช้ในการเล่นเกมระยะต้นกลางได้จนกว่าเราจะได้เก็บได้โปเกมอนระดับ SSDD สักตัวหรือแบบ SSSDD สักตัวหรือมีโปเกมอนที่เป็นร่างเมก้านะชายนิ่งสักตัวนึงนะครับโอเคและตัวสุดท้ายที่ผมแนะนำก็คือเป็นตัวนี้อาจจะไม่แน่ใจว่าหายากไหมคือไซแกรนนะครับโอเคเดี๋ยวอาจจะอ่านออกเสียงไม่ถูกใจเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูดีกว่านี่ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะแนะนำที่ล่างเป็น 10% เนาะซึ่งถามว่ามันต่างจากล่างอื่นๆยังไงก็คือค่าสเตตัสนะครับอย่างถ้าเป็นล่างปกติเนี่ยสเตตัสของอันนี้เนี่ยจะโดดเด่นไปทางด้านของดีเฟนส์เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะเห็นไหมโดดเด่นที่ทางด้านของดีเฟนส์แต่ถ้าเลือกเป็น 10% จะโดดเด่นที่ทางด้านของแอตแทกและสปีดซึ่งตัวนี้นะผมค่อนข้างแนะนำเนื่องจากสกิลอะบิลิตี้อันนี้ค่อนข้างดีที่สามารถใช้ในการเคลียร์ด่าน PVP แทบว่าจะเคลียร์ทุกๆอย่างในของเอียงในเกมได้หมดเลยแล้วก็เป็นตัวที่สามารถใช้เล่นจนถึง end game ได้เลยนะครับก็คือ ability power construction เมื่อตัวนี้เนี่ย เลือดลดเกินครึ่งจะทำการให้เปลี่ยนฟอร์มเป็น complete form complete form ก็คือจะเปลี่ยนร่างมาเป็นร่างนี้นี่และ status ก็จะเพิ่มขึ้นเยอะมากเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูร่างนี้ก่อนร่าง shining form แล้วก็กดเป็นเมก้านะครับจะเห็นว่าค่าสเตตัสเนี่ยค่อนข้างดีเห็นไหมว่า Attack เนี่ย175บวกกับ Speed ที่135ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวซึ่งสกิลที่ยืนพื้นที่ใช้ในการเล่นของตัวนี้นะครับอันแรกคือ Coil แล้วก็ Earthquake ตามด้วย Thousand Arrow และ Thousand Wave นี่2สกิลนี้ Thousand Wave กับ Thousand Arrow ซึ่งหลักๆแล้วตัวนี้เป็นตัวที่สามารถเรียกว่าเป็นแทงก็ได้นะเป็นแทงดาเมจแทงถึงดาเมจสำหรับผมดีกว่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตัวอย่างของคนที่เขาใช้กันดีกว่านะครับสักครู่นะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะว่าสำหรับคนที่ใช้ตัวนี้หรือแบบนะอย่างบางคนที่ผมไม่สามารถกดเปิดดูได้เนี่ยเขาอาจจะใช้แต่ว่าไม่สามารถเปิดเข้าไปดูได้เนาะโอเคนี่อย่างของคนนี้เห็นไหมเด็กตัดตัวนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองหาของคนที่แบบมีค่าสเตตัสดีๆให้ดูสักหน่อยดีกว่าทำไมถึงเปิดดูไม่ได้เลยนี่ของคนนี้เลยเห็นไหมครับว่าเห็นไหมสกิลคอยเนี่ยยืนพื้นแน่นอนเพราะคอยเป็นการบัฟดาเมจบัฟแอตแทกอะไรต่างๆแล้วก็ทาวเซนแอโร่หรืออันนี้แล้วแต่คนดีกว่าว่าสกิลเขามีสามารถใช้อะไรได้บ้างผมไม่ฟิกนะครับเห็นไหมว่าค่าสเตตัสของแอตแทกเป็นค่อนข้างเยอะและเมื่อตัวนี้ปรับเข้าสู่โหมดเลือดน้อยกว่า 50% เนี่ยมันจะบัฟ
กลายเป็นร่างคอมพีทฟอร์มเมื่อกลายเป็นร่างคอมพีทฟอร์มเนี่ยค่าสเตตัสนี่ก็จะเยอะขึ้นอีกนะครับเห็นไหมว่าคนยังก็ยังมีผู้เล่นแต่เมื่อกี้ผมไม่ยังไม่เปิดถึงดูคนอื่นไม่ได้เลยเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันเราพยายามหาตัวอย่างให้ดูนะแบบไม่มีอ่ะของเพราะว่าของผมเนี่ยผมได้ทำการรีในส่วนของตัวผมไปเพื่อผมรีของตัวนี้ไปเพื่อเอามาอัพไครุมเนาะเพราะผมเพิ่งได้ของไครุมมาตอนนี้ก็อัพไครุมมาถึงขั้นระดับเลสและสกิลหรือแบบเตตัสแปลงต่างก็อัพขึ้นมาหมดเลยเพราะว่าจริงๆผมกะว่าจะทำทีมมังกรทั้งหมดเลยนี่แหละอะไรอย่างนี้ดูให้ดูสกิลมูฟของผมก่อนนี่สกิลมูฟของผมถามว่าทำไมผมถึงเอาสกิลเลสมาเมื่อเราเลือดลดเกิน 50% ผมก็ใช้สกิลเลสในการปั๊มเลือดขึ้นมาแล้วก็ปั๊บคอยบัฟดาเมจต่างๆนี่นะครับเพิ่มแอตแทกแล้วก็ค่าดีเฟนส์แล้วก็ความแม่นยำเอ็กซ์คูเรซี่แล้วก็ใช้สกิลเอิร์ธเควกกับเทาสันแอโร่ในการทำดาเมจยืนพื้นเป็นหลักนะครับอันนี้แบบในส่วนคร่าวๆโดยโปเกมอนทั้งหมดนี้ผมคิดว่าหาได้ไม่ยากเลยแล้วก็สามารถหาได้ง่ายๆแล้วก็อาจสำหรับใครบางตัวอาจจะต้องมีทำการเติมเกมหรือว่าท็อปอัพสนับสนุนเกมเพียงเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ซึ่งแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะว่าแบบจะอยากจะลงทุนในเกมนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ตอนนี้ไลน์อัพของผมก็น่าจะประมาณนี้เนาะที่ผมใช้หลักๆตอนนี้คือแต่ในส่วนสำหรับต้นเกมเนี่ยตอนนั้นที่ผมใช้เนาะที่ผมใช้ต้นเกมยืนพื้นเลยนี่ผมจะใช้เป็นแอสการ์นินจาแล้วก็เดี๋ยวผมขอปรับคาร์ดก่อนนะครับแล้วก็ตอนนั้นที่ใช้อยู่ไหนนะนี่แล้วก็สโลอาร์ตโดยหลักๆเนี่ยผมใช้เพียงแค่3ตัวนี้เนาะในการยืมพื้นก็คือเหมือนเอามาแก้ทางแต่ละตัวแล้วค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆส่วนไทแรนิท่าเนี่ยผมใช้อยู่เพียงแค่พักเดียวหลักๆที่ผมอัพมาก็คือมีทั้งหมด3ตัวนี้เนาะที่ใช้ในการอัพซึ่งอย่างวินซิกซี่นี่ผมรู้สึกว่าใช้แล้วยังไม่ค่อยเวิร์คก็เลยทำการรีเซ็ตไปส่วนนี่เห็นไหมตอนนี้ก็คือสกิลที่ผมใช้ประมาณนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปพูดกับกันดีกว่าก่อนคาร์สครับทำไมคาร์สจะเป็นอย่างนี้ได้เฮ้ยมังกรผมหายไปไหนอยู่นี่นะครับแล้วก็ในส่วนสำหรับการแนะนำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมส่วนพาร์ทอื่นหรือมีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะทยอยอัพหรือหาคอนเทนต์อะไรมาลงตามความรู้ของผมที่ได้รับกันมาเนาะเดี๋ยวก็อีกเรื่องนึงคือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากแมปได้ทำการปลดล็อกแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือนี่ปลดล็อกแมปทางด้านของซินาวาไอแลนด์แล้วก็ปลดล็อกมาจนถึงDesolate Island, Desolate Land แล้วก็ Hiroshima เกาะนี้นะครับคือปลดล็อกทางด้าน3เกาะนี้เนาะแล้วก็ปลดล็อกลิมิตเลเวลแคปเนี่ยจนถึงเลเวล80จากตอนแรกที่แม็กซิป72นะครับแล้วถามว่าโปเกมอนที่แนะนำอันนี้อาจจะมองว่าทำไมผมถึงไม่แนะนำโปเกมอนเทพที่สามารถหาได้ฟรีๆเลยเพราะว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าโปเกมอนเทพเหล่านี้เนี่ยยังสเตตัสยังไม่เยอะเท่าที่ควรที่จะสู้กับโปเกมอนบางตัวได้ที่เราได้รับมาฟรีหรือโปเกมอนที่เราสามารถหาได้จากการท็อปอัพเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมว่ามันคุ้มกว่าและใช้ระยะยาวได้ค่อนข้างดีกว่านะครับโอเคแล้วก็ในส่วนสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้า